ด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีครับได้มีการเปิดกีฬาอาชีวเกมระดับสถานศึกษาต้านยาเสพติดประจำปี2565เทคนิคตานีเกมครับที่สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีครับว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีครับเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาอาชีวเกมระดับสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติดประจำปี2565เทคนิคตานีเกมโดยมีผู้อำนวยการคณะครูเจ้าหน้าที่และนักเรียนให้การต้อนรับครับสำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็มีนักเรียนนักศึกษานะครับเข้าร่วมกว่า 1,480 คนโดยมีการแบ่งกีฬานะครับออกเป็น4หน่วยก็คือหน่วยกีฬาสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองและสีแดงครับมี8ชนิดกีฬาในการแข่งขันทั้งฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลเซปักตะกร้อเปตองเทนนิสมวยไทยสมัครเล่นและมวยไทยสมัครเล่นด้วยนะครับซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็แข่งมาตั้งแต่วันที่15จนถึงวันนี้ก็คือวันที่18นี้นะครับรวม4วันซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้วนะครับก็มีขบวนพาเหรดนะครับออกเดินในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมชมนะครับในเรื่องของการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ครับ